Hello student, I am teacher Nan นะคะ Today we learn about topic day and night again ค่ะ day and night กลางวันและกลางคืนนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เดี๋ยวเรามาsing a songก่อนนะคะ student พร้อมไหมคะ Are you ready? Let's go จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเพลงกลางวันและกลางคืนของเราต่อไปเดี๋ยวทีเชอร์แนนจะพาเด็กๆมารู้จักกับกลางวันและกลางคืนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้เลยค่ะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับกลางวันกันนะคะอ่ะ day again ค่ะ day spell ค่ะ d a y day กลางวันนะคะกลางวันจะสว่างนะคะจะให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ง่ายโดยที่เราไม่ต้องเปิดไฟนะคะเด็กๆคิดว่ากลางวันมีอะไรอยู่บนท้องฟ้าคะvery good ค่ะดวงอาทิตย์นั่นเองเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ vocabulary easy easy กันนะคะเกี่ยวกับ day ค่ะsun s u n sun ดวงอาทิตย์นะคะเนี่ย cloud spell ค่ะ c l o u d cloud ก้อนเมฆนะคะทั้งสองอย่างนี้จะเป็นสิ่งที่เรามองเห็นในเวลากลางวันนะคะnextค่ะต่อไปจะเป็นแอคทิวิตี้นะคะที่เราทำในเวลากลางวันค่ะอันแรกเลย go to school ไปโรงเรียนนะคะนี่ค่ะ eat breakfast ทานอาหารเช้านะคะอะไรอีกคะplay playground นะคะเล่นสนามเด็กเล่นมีอะไรอีกคะread book and write bookเขียนหนังสือและอ่านหนังสือนะคะนอกจากที่ทีเชอร์ยกตัวอย่างมาแล้วมีแอคทิวิตี้อะไรอีกคะที่เราสามารถทำในเวลากลางวันได้very good ค่ะสามารถ play toy ก็ได้หรืออะไรอีกคะbrush my teeth take a bath very good ถูกต้องค่ะที่เด็กพูดมาทั้งหมดได้หมดเลยนะคะถูกต้องเลยค่ะเป็นแอคทิวิตี้ที่เราทำในเวลากลางวันเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมคะ Very good ค่ะ Next ค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับกลางคืนกันนะคะ Night Spell ค่ะ N I G H T Night กลางคืนนะคะในเวลากลางคืนจะทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ยากเราจึงควรเปิดไฟ
ช่วยให้เรามองเห็นได้ง่ายขึ้นนะคะเด็กๆคิดว่าอะไรที่เราสามารถมองเห็นได้บนท้องฟ้าในเวลากลางคืนvery good ค่ะดวงจันทร์นั่นเองเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ vocabulary กันเลยนะคะmoon moon 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 ดวงจันทร์นะคะ next ค่ะ star again ค่ะ star s t a r star ดาวนะคะvery good ค่ะต่อไปเรามาดู activity นะคะที่เราทำในเวลากลางคืนค่ะอะไรคะsleep go to sleep นะคะเข้านอน brush my teeth แปรงฟันก่อนนอนนะคะอะไรอีก have dinner ทานอาหารเย็นนะคะและมีอะไรอีกคะที่เด็กๆทำในเวลากลางคืน very good ค่ะ watch television ดูทีวีอะไรอีกคะdo homework ทำการบ้าน very good ค่ะ take a bath very good ค่ะอาบน้ำก่อนเข้านอนที่เด็กๆพูดมาทั้งหมดถูกต้องเลยนะคะเป็น activity ที่เราสามารถทำในเวลากลางคืนได้และในเวลากลางคืนเด็กๆไม่ควรออกมาเล่นข้างนอกบ้านนะคะเพราะอันตรายมากเลย today นะคะก็ finish แล้วนะคะสำหรับ topic day and night กลางวันและกลางคืนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะ see you next time ค่ะ goodbye